ับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงกทัวร์ไลน์ทุกท่านครับสวัสดีเดอะพีเพิลตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าบงเปียงนะครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้านหลังนี้ก็คือดอยอินทนนท์เนาะนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดครับก็มาได้มีรถเก๋งนะครับเห็นอเมล่าก็มานะครับนี่แคมรี่ก็มาซีวิกก็มาวีออสก็มาครับเดินลงไปดูท้องทุ่งนาครับไหลลงมาผมก็เสียวลื่นอยูบรรยากาศเมฆหมอกมาล้อเล่นด้วยนะครับสุดยอดเดินก็ระวังตกทุ่งนานะครับเพราะนามันจะเป็นขั้นๆนะฮะโอ้นี่ครับสุดยอดเปียกหมดแล้วฮะคือฝนก็ไม่ถึงขนาดตกแรงจนถึงเราทำให้เราเปียกปอนได้นะแต่ว่ามันก็ลงเหมือนเหมยแบบหมอกใหญ่ๆนะครับยอดพีกนะข้าวก็ออกรวงแล้วฮะงานตามท้องเรื่องครับนี่นะครับมัวแต่หมุนมัวแต่หมุนตกคดานะสวยงามครับพื้นมันแข็งอยู่ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าด้วยฝนตกมันก็เลยดูจะดูลื่นๆหน่อยครับแล้วก็ระหว่างร่องนาก็จะมีแบบเนี่ยครับน้ำตกไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาจากไอ้น้ำมันลงมาจากยอดดอยครับผมจะพาเดินลงไปด้านล่างอุ๊ยสุดยอดThank you.
ใครจะมานอนที่นี่ก็นอนได้นะครับเดี๋ยวต้องมาหาจองเนาะเดี๋ยวผมหลบก่อนไปเหยียบข้าวเขาโอ้โหแปลงทุ่งนาครับยิ่งไรอลังการงานสร้างมากที่นี่มี 4G ครับไม่ต้องห่วงถ้าท่านติดชาวโซเชียลติดโซเชียลเนาะนะครับสวัสดี The People ครับตอนนี้อยู่น่าจะตรงกลางๆหน่อยจะเดินไปสุดก็ไม่ไหวครับนี่เดินมาเกือบครึ่งกิโลละมันยังมีไปต่ออีกเป็นกิโลเลยนะครับลงไปด้านล่างไม่ไหวก็จะวนให้ทุกท่านดูแบบคร่าวๆพอเห็นบรรยากาศที่นี่มายังไงพี่หมอเดี๋ยวพี่หมอจะบอกเส้นทางนะครับสำหรับผมก็จะขอพานำเที่ยวด้านในสักเล็กน้อยนะครับส่วนบรรยากาศในรายละเอียดนะครับในสิ่งที่คุณมาสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะถ้าอยากจะมาเห็นเองมาสัมผัสเองนะครับจังหวะทัวร์จะไม่ได้ลงในรายละเอียดอะไรให้ทุกท่านได้เห็นมากก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบซึ่งท่านไปจินตนาการต่อหรือมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับป่าปงเปียงนี้ก็ไม่ไกลจากดอยอินทนนท์เท่าไหร่นักนะถ้ามาเที่ยวดอยอินทนนท์ก็ต่อมาที่ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข1192นะครับแล้วลงมาที่แม่แจ่มแล้วก็เลยไปทางแม่นาจอนิดหนึ่งแล้วก็วนเข้ามาตามเส้นทางที่เราแนะนำรถเก๋งอีโคคาร์คือรถง่ายๆรถออนรถมาได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กหน่อยก็ใช้ความสามารถของผู้ชมมากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นรถแบบมีขับซีเป็นรถดีเซลก็จะได้รับความสะดวกสบายในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะครับเท่านั้นเองดูฮะความสวยงามนะครับของป่าปงเปียงนะครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนี่ช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งท้องและบางส่วนเนี่ยก็ออกรวงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวยงามจริงๆสุดยอดนะครับด้านหลังผมนี้ก็เป็นเขตพยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเดี๋ยวจะเงยกล้องให้ดูนิดนึงนี่นะครับด้านนี้นะประมาณนี้ครับThank you.
่นน้ำไหมไม่เอาเป็นไงครับพี่หมอตอนนี้ฝนหยุดให้แล้วฮะกำลังวงเปียงอยู่กำลังวงเปียงอยู่นะครับข้าวกำลังสวยเป็นไงบรรยากาศคือตอนแรกก็หวั่นๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีฟูลรีวิวเท่าไหร่ว่าการมาเที่ยวสถานที่สุดฮอตของนาขั้นบันไดบนเขาในไทยตอนนี้ท่านต้องรู้จักบ้านป่าบงเปียงตำบลช่างเครื่องช่างเคิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะบงเนี่ยผมเซิร์ชมาว่าบงคือป่าไผ่เปียงก็คือที่ลาดบนสันเขาแต่ก่อนเห็นบอกว่าเป็นป่าไผ่ตอนนี้มันเป็นป่าข้าวโพดป่าอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับนะทีนี้รีวิวเส้นทางเนี่ยมันชัดเจนว่ามี2ทางถ้าท่านไปรถ 4-wheel เพียบพร้อมเนี่ยมาใกล้ๆลงอินทนนท์มาทางแม่แจ่มไม่กี่โลเนี่ยท่านเลี้ยวขวามาลงมาทางน้ำตกแม่ปานเลยมาเป็นท็อปโหลดสัก6กิโลถึงบงเปียงเลยแต่ว่าถ้าไม่อยากลำบากหรือรถมันไม่พร้อมมาทางอ้อมได้ก็คือต้องเลยแม่แจ่มเหมือนจะวิ่งไปแม่นาจรก่อนถึงบ้านทุ่งยาวเลี้ยวขวาเข้ามาสังเกตป้ายไปตามโรงเรียนอินทนนท์วิทยาแต่พอถึงบ้านแม่มิงบ้านป่าตึงปั๊บเนี่ยป่าตึงจะเป็นทาง2แพร่ง3แพร่งแพร่งขวาไปอินทนนท์วิทยาไม่ไปเข้าบ้านป่าตึงเลาซ้ายซ้ายมาเรื่อยๆมันจะเป็นบ้านตีนผาถึงตีนผาแล้วตรงมามันก็จะเป็นป่าบงเปียงที่มีมาชีโพมีระเบียงนามีอะไรต่อมีอะไรนะฮะถ้าดูสิฮะโอ้ยสุดยอดสวยงามเดี๋ยวไปดูบอกตรงๆว่ารถเก๋งก็เห็นมารถถังต่อก็มาแต่มันแต่ถ้าเทียบกับ4 x 4 x 4ก็สบายกว่านะครับนะมาได้ไม่มาได้อีกคันนี้ก็มาขับ2แต่ว่าก็โดยลำบากนิดนึงตรงที่มันชันๆลื่นๆท่านก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยมันมาได้แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวลองไปชมกันครับค่อยฟินตรงนี้เสียงดังนิดนึงเพราะว่าการสัมภาษณ์พี่หมอตรงน้ำตกพอดีนี่แหละเพราะเดี๋ยวข้างในมันนั่นเอาเทคเอาโพสเทคบ๊ายบายบ๊ายบาย